สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาและท่านผู้สนใจที่รักทุกท่านครับวันนี้เป็นครั้งที่3เลยครับที่ครูมนูดบุญเทียมคนนี้ได้มาพบปะกับพวกเราครูมนูดบุญเทียมก็ได้ไลฟ์สดไปแล้ว2ครั้งด้วยกันนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเป็นเรื่องของการวาดภาพด้วยลายเส้นดินสอและมักจะเป็น EE ถ้าเป็นส่วนใหญ่วาดด้วยเส้นดินสอเนี่ยแล้วก็เรื่องราวที่นำเสนอก็มักจะเป็นภาพง่ายๆนะครับก็เป็นเรื่องของหุ่นนิ่งประเภทต่างๆประกอบภาพที่ผ่านไปแล้วก็หลายคนนะครับก็ได้เรียกร้องนะครับว่าให้ครูมนูดบุญเทียมนั้นนำเสนอเกี่ยวกับการวาดภาพคนเหมือนสักเรื่องหนึ่งนะครับครูมนูดเห็นว่าเรื่องการวาดภาพคนเหมือนเนี่ยจริงๆแล้วถ้าหากว่าเราสนใจจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะทำประโยชน์ได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวเอาไปใช้ในการวาดภาพเพื่อสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำก็มีในหลายต่อหลายคนเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มีเทคนิคและกลวิธีการวาดเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปจากประสบการณ์นะครับครูมนูดเคยวาดนะครับจากคนจริงๆที่มานั่งเป็นแบบจากภาพถ่ายที่เป็นแบบจากรูปถ่ายแมกกาซีนอะไรพวกนี้นะครับและที่ล่าสุดเนี่ยที่ครูมนูดใช้ค่อนข้างจะบ่อยแล้วก็ค่อนข้างจะสร้างรายได้ให้กับครูมนูดได้ค่อนข้างจะสม่ำเสมอเนี่ยก็คือโทรศัพท์มือถือครับทุกคนไม่เว้นแม้แต่เด็กขนาดเล็กๆนะครับชั้นประถมเนี่ยอนุบาลเนี่ยนะครับก็ยังมีเลยโทรศัพท์มือถือบางคนมีมากถึง2หรือ3เครื่องด้วยกันก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งของคนในทุกวันนี้ถ้าหากว่านักเรียนนักศึกษาและท่านผู้สนใจนะครับเล็งเห็นความสำคัญของโทรศัพท์มือถือเนี่ยแล้วลองเฝ้าสังเกตพินิจดูก็จะเห็นได้ว่ามันมีประโยชน์เยอะมากโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานศิลปะในแนวของการวาดภาพไม่ว่าจะเป็นวาดภาพต่างๆและที่นำไปใช้ส่วนใหญ่ก็มักจะนำไปใช้วาดภาพคนเหมือนวันนี้ก็ตามคำเรียกร้องครับครูมนูดก็นำเรื่องนี้มานำเสนอให้พวกเรานั้นแล้วผู้สนใจนั้นนักเรียนศึกษาทุกคนนั้นได้นำไปต่อยอดโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือนั้นมีหลายยี่ห้อนะครับมีหลายยี่ห้ออย่างของครูมนูดเนี่ยก็เป็นยี่ห้อหนึ่งที่ค่อนข้างจะให้ภาพที่ค่อนข้างจะละเอียดคมชัดทีเดียวนะครับก็ขนาดก็พอดีไม่ใหญ่ไม่เล็กครูมนูดเคยไปใช้โทรศัพท์เนี่ยอย่างจริงๆจังๆก็เมื่อ2ประมาณปี2ปีที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะที่ตลาดหน้าพระธาตุเนี่ยก็ไปออกบูธวาดภาพคนเหมือนตอนแรกเนี่ยก็มีหุ่นแบบจริงๆมานั่งวาดไปวาดมาเขาไม่มีเวลาที่จะนั่งอ่ะเขาก็อยากที่จะเที่ยวต่อในงานในทำนองนี้ก็เลยฝากโทรศัพท์มือถือให้ครูมนูดเนี่ยได้วาดจากโทรศัพท์ไอ้นั่นคือแรกเริ่มเลยครูมนูดบอกว่าโอเคฝากโทรศัพท์ไว้ก็ได้แล้วไปเดินเที่ยวในงานพอไปเที่ยวในงานเสร็จกลับมารูปเสร็จแน่นอนก็จริงตามนั้นครับเขาฝากโทรศัพท์เอาไว้ที่ครูมนูดแล้วครูมนูดก็วาดจากโทรศัพท์แล้วเขาก็เดินได้1รอบแล้วเขาก็มาก็รับผลงานกลับไปก็รู้สึกมีความสุขนะครับที่เห็นลูกค้าที่ให้วาดจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาพออกพอใจในผลงานของครูมนูดตรงจุดนี้นะครับคือทำให้ครูมนูดเนี่ยมีความรู้สึกว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันใช้เป็นแบบในการวาดรูปได้ค่อนข้างจะดีทีเดียวตั้งแต่นั้นมานะครับก็เลยใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นการวาดรูปภาพเหมือนนะครับ
ทีนี้สำหรับภาพคนเหมือนเนี่ยนะหลายคนเนี่ยนะครับก็คงจะรู้สึกว่ามันยากนะครับเพราะว่าวาดอย่างไรอย่างไรเนี่ยบางทีวาดไม่เหมือนอะไรทำนองนี้แต่มันก็ไม่เกินไปกว่าความต้องการในการที่จะวาดของคนและก็ไม่เกินในความสามารถนะครับที่จะทำภาพออกมาให้เหมือนถ้าหากว่าเรามีคุณสมบัติในเรื่องของการสังเกตแล้วก็การเปรียบเทียบเยอะๆคุณมนุษย์มีตัวอย่างนะครับของการวาดภาพคนเหมือนจัดโทรศัพท์มาให้ดูนะครับมาให้ดูชุดหนึ่งนะครับก็เป็นตัวอย่างที่คุณมนุษย์ไปวาดที่วัดหน้าพระธาตุนะครับก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีเป็นอย่างน้อยแล้วก็อย่างมากก็ประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็อย่างมากไปกว่านั้นก็รับออเดอร์นะครับไปทำต่อที่บ้านนะครับข้ามคืนแล้วก็วันพรุ่งก็นำมาส่งลูกค้าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของผลงานที่วาดจากโทรศัพท์มือถือครับเป็นภาพของครูเมลอันนี้นะครับก็ค่อนข้างจะมุมมองแสงเงาค่อนข้างจะไม่ยากอันนี้เป็นภาพหน้าตรงแล้วก็ภาพคนเหมือนเนี่ยมันจะมีแอคชั่นด้วยก็มีการก้มๆเงยๆอันนี้ก็ภาพค่อนข้างจะเฉียงนะครับไม่ตรงเหมือนกับรูปติดบัตรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งนะครับเป็นครูแนบที่ชินพงศ์อันนี้ก็ท่านก็ได้ให้ครูมนุษย์ได้ถ่ายภาพลงในตัวสับแล้วก็ครูมนุษย์ก็ได้วาดท่านนะครับครูแนบที่ชินพงศ์อันนี้ก็เป็นรูปเหมือนนะเซลฟ์พอร์ตเรทของครูมนุษย์เองอันนี้ก็รู้สึกว่าครูมนุษย์จะนำไปใช้เป็นโปรไฟล์นะครับนะของตัวเองใน YouTube บ้างใน Facebook บ้างนะครับก็วาดด้วยดินสอ EE บนกระดาษเนี่ยขนาด A3 ครับขนาด A3 ก็1ใน4ของกระดาษ100ปอนด์แผ่นใหญ่นั่นเองถ้าเราสังเกตมากๆเนี่ยความเหมือนจะมาแน่ครับแต่ถ้าเราสังเกตน้อยๆความเหมือนไม่มาครับอย่างดีก็ได้แค่วาดภาพคนเท่านั้นแหละนะครับแต่มันจะไม่เหมือนอันนี้เดี๋ยวคุณมนุษย์ก็จะแนะนำว่าทำยังไงนะวาดภาพแล้วให้มันเป็นคนเหมือนสมชื่อนะครับถึงไม่เหมือนก็ให้แค่คล้ายก็ได้หรือว่าภาพคล้ายคนก็ได้ให้คล้ายคนนะคนที่เราจะวาดนะครับอันนี้ก็เป็น อีกรูปหนึ่งเป็นภาพสวมแว่นภาพพอร์เทรตประเภทสวมแว่นเนี่ยมันจะยากตรงที่ว่าแว่นเนี่ยมันจะมีการสะท้อนเกิดการหักเหค่อนข้างสูงเส้นผมรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกฟันที่ยิ้มและเห็นฟันอย่างเงี้ยก็วาดยากอันนี้ก็นักวาดหรือว่าผู้วาดหรือว่าผู้สนใจที่จะวาดเนี่ยก็จะต้องสังเกตให้เยอะๆนะครับอันนี้ก็อาจารย์ยงยุทธดำศรีวงด้ามขวานซึ่งเป็นนักร้องนำนะครับอันนี้ก็วาดด้วยดินสอจากโทรศัพท์มือถือเช่นกันนะครับอันนี้ก็ท่านอาจารย์พินโยเพชรแก้วนะครับก็วาดจากโทรศัพท์มือถือเช่นกันรูปนี้จะยากครับยากตรงที่ว่ามันมีน้ำหนักที่ซ่อนเร้นในเงาในหลืบเงาแล้วก็มีการสวมหมวกยิ่งเสื้อยีนนะครับเสื้อยีนนี่ก็ยิ่งค่อนข้างจะต้องสังเกตเป็นพิเศษโดยเฉพาะผ้าเนี่ยถ้าเราวาดลงมาทั้งตัวเนี่ยถ้าเราวาดใส่เสื้อผ้าควรจะบอกลักษณะประเภทของผ้าได้ด้วยถึงจะให้อรรถรสที่สมบูรณ์ครับโดยเฉพาะแบ็คกราวด์ด้วยถ้าเราใส่เข้าไปด้วยได้ถ้ามีเวลานะครับเราก็สามารถจะใส่รายละเอียดไปได้สำหรับในการวาดเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นสุทธิชัยยุนนะครับซึ่งอันนี้ก็ถ่ายมาจากทีวีนะครับวันนั้นก็เห็นท่านออกทีวีก็เลยหาจังหวะถ่ายท่านในทีวีแล้วก็มาวาดดูเห็นแสงเงาสวยดีครับตกจากด้านบนนะครับก็ทำให้ดูมีลักษณะที่น่าสนใจอันนี้ก็เป็นภาพตัวเองนะครับก็ดูคล้ายๆกึ่งภาพล้อหน่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นภาพจากโทรศัพท์มือถือที่วาดทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็เศรษฐีใจบุญนะครับจิมมี่ชวาลานะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะวาดยากหน่อยเพราะจะมีแอคชั่นมีลีลามีมือมีนิ้วนะครับมีหนวดเข่าแล้วก็เพิ่มแบ็คกราวด์อันนี้ก็ต้องใช้เวลาเป็นพิเศ
ช้เวลาเป็นแค่20นาที30นาทีเนี่ยคิดว่าน้อยไปนะครับถ้าเราเพิ่มเวลาเยอะรายละเอียดเราจะมาเยอะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่วาดจากโทรศัพท์มือถือเช่นกันนะครับทีนี้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้สนใจทุกท่านครับก่อนที่เราจะทำการวาดเนี่ยโดยเฉพาะการวาดภาพคนเหมือนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างจะสำคัญเป็นพิเศษก็คือข้อคำนึงทั้งหลายแหล่ในการที่เราจะวาดเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราขาดซึ่งข้อคำนึงเป็นขั้นเป็นตอนแล้วเนี่ยจะทำให้การวาดภาพของเราเนี่ยมันสะดุดได้เพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆในใจของเราเนี่ยเราจะต้องมีขั้นตอนในการวาดเรียงลำดับให้ดีว่าอะไรจะมาก่อนมาหลังเพราะฉะนั้นลำดับขั้นตอนหรือว่าข้อคำหนึ่งที่ครูมนุษย์มักจะใช้อยู่บ่อยๆนะครับก็มีอยู่ประมาณ5ประการประการแรกครูมนุษย์ก็จะคำนึงถึงเรื่องของการจัดภาพถ้าเรายังไม่ลืมนะครับทุกๆอย่างที่เราทำการวาดรูปเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงการจัดภาพคือจัดองค์ประกอบของภาพให้เหมาะกับหน้ากระดาษถึงแม้เราจะวาดภาพคนเหมือนก็ตามบางทีเราอาจจะวาดภาพไม่เต็มก็ได้หมายความว่าศีรษะอาจจะหายไปหรือใบหูอาจจะไม่วาดมีแต่ใบหน้าอย่างเดียวอันนั้นก็ได้แล้วแต่ว่าการจัดภาพของเราต้องการที่จะจัดภาพในลักษณะอย่างไรนี่คือข้อคำนึงที่1ครับมีอยู่ทั้งหมดประมาณคงจะ5ประการนะครับเช่นเดียวกับการวาดภาพหุ่นนิ่งถ้าเรายังไม่ลืมในการไลฟ์สดครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2ครูมนุษย์จะชี้แจงข้อคำนึงเหล่านี้ให้ได้ทราบข้อคำนึงที่2ที่ครูมนุษย์ใช้ก็คือเราจะต้องร่างภาพซะก่อนทุกครั้งการร่างภาพเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงโครงสร้างขนาดแล้วก็สัดส่วนแต่ในการวาดภาพคนเหมือนเนี่ยโครงสร้างขนาดสัดส่วนมันต่างไปจากหุ่นนิ่งเพราะว่ามันจะมีโครงสร้างสัดส่วนที่เฉพาะเจาะจงลงไปการวาดภาพคนเหมือนเขาแบ่งออกเป็น3ส่วนกับอีกครึ่งหนึ่งนะครับ3ส่วนกับอีกครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวก็จะสาธิตการวาดภาพโครงสร้างให้ดูก่อนเดี๋ยวก็เราก็จะวกเข้ามาวาดจากโทรศัพท์ให้ดูว่าเป็นอย่างไรเรามีเวลานะครับในการไลฟ์สดเนี่ยเราคิดว่าถ้าตามกูมนุษย์จะให้รายละเอียดที่ต่อเนื่องกันไปนะครับให้พยายามตามดูเดี๋ยวครูมนุษย์ก็จะร่างภาพโครงสร้างตรงนี้ให้ดูแต่นี่คือข้อคำนึงที่2ครับคือการร่างภาพข้อคำนึงที่3ก็คือการเก็บรายละเอียดข้อคำนึงที่3ขอโทษครับข้อคำนึงที่3ก็คือการสังเกตสีแสงและเงานะครับว่าหุ่นแบบที่เราวาดเนี่ยมันเป็นหุ่นแบบผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นหุ่นแบบผิวขาวหรือผิวดำสวมเสื้อสีอะไรเส้นผมสีอะไรทำนองนี้มันก็เกี่ยวข้องกันหมดเลยและในขณะเดียวกันเราก็ต้องดูทิศทางของแสงด้วยว่ามีแสงมาทางไหนเงาอยู่ทางไหนประการที่4ครับที่ครูมนุษย์คำนึงก็คือการเก็บรายละเอียดการเก็บรายละเอียดเนี้ยตรงเนี้ยนะครับคือปัจจัยหลักของการวาดภาพคนเหมือนเลยครับเพราะเขาว่ากันว่าถ้าเราสังเกตรายละเอียดเก็บรายละเอียดเยอะๆแน่นอนครับความเหมือนมาแน่แต่ที่แน่ๆก็คือถ้าเราสังเกตรายละเอียดที่เป็นลักษณะเด่นลักษณะพิเศษของตัวแบบเนี่ยให้ดีสังเกตดูว่าเพราะจริงๆแล้วบนโลกนี้เนี่ยทุกคนไม่เหมือนกันเลยแม้แต่คนเดียวทุกคนล้วนมีแต่ลักษณะพิเศษจมูกไม่เหมือนกันแม้แต่คนเดียวปากไม่เหมือนกันแม้แต่คนเดียวดวงตาไม่เหมือนกันแม้แต่คนเดียวคิ้วก็เช่นกันบางคนมีหนวดร้อมแหลมหนวดบางๆหนวดหนาๆไม่เหมือนกันแม้แต่อย่างเดียวเลยบนใบหน้าของมนุษย์เส้นผมบางคนตรงบางคนหยิกบางคนหยักศกอะไรทำนองนี้เป็นต้นทุกอย่างเหล่านี้อยู่ในภาระของการเก็บรายละเอียดทั้งสิ้นถ้าเราสังเกตรายละเอียดในทุกๆประเด็นแน่นอนความเหมือนมาแน่ครับแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าเราละทิ้งซึ่งการเก็บรายละเอียดไปแม้แต่เรื่องเดียวคิ้วตัวแบบคิ้วดกแต่เราเขียนคิ้วบางแน่นอนครับเป็นคนอื่นเลยครับจมูกของหุ่นจมูกของแบบที่เราวาดถ้าเป็นแบบจมูกโด่งเราไปวาดจมูกแฟบจมูกแบนจมูกซึ่งไม่โด่งอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมือนคนที่เราวาดแน่นอนครับทุกอย่างล้วนแล้วแต่ต้องสังเกตทั้งสิ้นไม่เว้นแม้แต่ใบหูบางคนหูกลางบางคนหูอูมข้างหน้าบางคนมีติ่งหูบางคนมีไม่มีติ่งหูอะไรอย่างนี้เป็นต้นต้องสังเกตหมดเลยครับอันนี้คือประเด็นที่4ครับคือการเก็บรายละเอียดตรงจุดนี้จึงอยากขอย้ำว่าตรงจุดนี้นี่เองที่เราจะวาดภาพเหมือนหรือไม่เหมือนหรือคล้ายจะอยู่ตรงนี้ครับ
ตรงประเด็นที่4นี่เองส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับคือประเด็นที่5เนี่ยเป็นเรื่องของการตรวจสอบความถูกต้องว่าโครงสร้างนิรวาสนั้นถูกต้องวางตำแหน่งถูกต้องอยู่ในลักษณะอย่างไรถ้าได้ถูกต้องแน่นอนการเก็บรายละเอียดที่ผ่านมาย่อมส่งผลไปถึงระยะมิติที่ปรากฏได้หลายต่อหลายคนนั้นนะครับเวลาวาดเนี่ยพอเวลาใส่แบ็กกราวด์หรือว่าพื้นหลังลงไปแล้วสวยครับแต่บางคนไม่ใส่พื้นหลังลงไปก็สวยครับมันอยู่ที่ตรงไหนครับอยู่ที่จังหวะว่าเราจะใส่หรือไม่ใส่ถ้าใส่แล้วส่งผลไปถึงอะไรอย่างไรเป็นต้นนี่คือประเด็นที่5หรือประเด็นในขั้นของการตรวจสอบในรายละเอียดเอาทีนี้ครูมนุษย์จะวกกลับมาที่ประเด็นที่2ครับใน5ประเด็นที่ผ่านมาประเด็นที่2เรื่องอะไรครับก็คือเรื่องของการร่างภาพโครงสร้างขนาดสัดส่วนของคนเหมือนนี่เองตามครูมนุษย์อยู่ใช่ไหมครับถ้าตามครูมนุษย์อยู่ครูมนุษย์จะแนะนำการร่างภาพให้ดูพอเป็นพื้นฐานที่จะนำไปต่อยอดแต่จริงๆแล้วการร่างภาพในขั้นตอนนี้เพียงแค่เรานำไปประกอบการวาดเท่านั้นเองซึ่งในความเป็นจริงแล้วการร่างภาพโครงสร้างนี้เป็นแต่เพียงจุดระบุในการตรวจสอบความถูกต้องในบั้นปลายของการวาดรูปเท่านั้นเองเพราะนั้นเราจะยึดเอาเป็นตายตัวหรือว่ามันจะต้องเป๊ะเพราะในสัดส่วนคนจริงๆนั้นซ้ายขวามักไม่เหมือนกันหรอกถ้าไม่เชื่อลองถ่ายภาพดูลองตัดมาต่อกันดูจะได้3คนที่ไม่เหมือนกันนะครับตัดซีกเลยมาต่อกันซีกขวาไปต่อซีกซ้ายซีกซ้ายต่อซีกอะไรตรงนี้ไม่เหมือนกันลองดูครับเอ้าทีนี้จะมาดูในลักษณะของการขึ้นรูปว่าเป็นอย่างไรคุณมนุษย์ใช้ดินสอ EE เช่นเคยครับการร่างภาพนะครับโครงสร้างเนี่ยจะแบ่งเป็น3ส่วนครึ่งนะครับวิธีการนะครับง่ายๆวาดวงกลมก่อนเพราะจริงๆแล้วโครงสร้างเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอยู่บนรูปไข่ก็ได้แต่ครูมนุษย์จะร่างโครงสร้างให้ดูในลักษณะของการค้นหาสัดส่วนนะครับแบ่งเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างนี้ให้ได้ก่อนเมื่อได้อย่างนี้เสร็จก็เพิ่มวงกลมเข้าไปนะครับเพิ่มวงกลมเข้าไปเพิ่มวงกลมเข้าไปนะครับพอเราเพิ่มวงกลมลงไปอย่างนี้ได้นะครับแล้วเราก็มาแบ่งตรงนี้ออกเป็น3ส่วนครับ1 2 3แล้วเราก็ขีดตามครูอยู่นะตามครูมนุษย์นะครับ1 2 1 2 3แล้วก็ขีดตรงนี้นะครับเราก็จะได้เราจะเห็นได้ว่าถ้าเราโยงออกข้างนะครับเราก็จะเห็นสัดส่วน1ส่วน1ส่วนแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนะครับเราจะได้ถึง2ส่วนกับครึ่งหนึ่งครับคนเหมือนสัดส่วนของใบหน้าจะแบ่งออก3ครึ่งครับก็ยังเหลืออยู่อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่3ก็คือจากตรงนี้นะครับลงมาถึงคางก็จะเห็นว่ามันจะเท่ากับ2ส่วน1ส่วน2ส่วน2ส่วนย่อยนั่นเองก็อยู่ประมาณนี้เมื่ออยู่ประมาณนี้แน่นอนครับสัดส่วนที่3ก็จะเกิดขึ้นตรงนี้ครับ1 2 3ทีนี้เหมือนที่บอกถ้าเราร่างภาพแบบรูปไข่เลยได้ก็ร่างไปเลยแต่ครูมนุษย์จะแนะนำขั้นตอนตรงนี้ให้รู้ว่าตรงนี้เราเพิ่มเป็นโค้งวงรีลงไปได้เลยครับเป็นคางเพิ่มคร่าวๆครับเพื่อให้รู้ตำแหน่งตรงนี้ถ้าเราโยงลงมาเป็นเส้นตรงเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะฉะนั้นตำแหน่งของทั้งหมดนี้คือตำแหน่งอะไรบ้างส่วนนี้คือตำแหน่งของคางครับปลายคางนะครับส่วนตรงนี้เป็นตำแหน่งของจมูกครับส่วนตรงนี้เป็นตำแหน่งของคิ้วครับส่วนตำแหน่งตรงนี้เป็นตำแหน่งของไรผมหรือเชิงผมครับแล้วก็สุดท้ายตรงนี้ก็เป็นส่วนตำแหน่งของผิวกะโหลกครับแบ่งอย่างนี้ครับจำไม่ได้นะครับนี่เป็นสัดส่วนที่จะต้องอยู่ในมโนทัศน์หรือว่าในจิตคำนึงของผู้วาดในขณะที่วาดแล้วเอาไว้ตรวจสอบในบั้นปลายตำแหน่งใบหูจะอยู่ตรงนี้ครับใส่เข้าไปได้อย่างนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าใบหูนั้นจะมีสัดส่วนเป็น1ส่วนเลยเป็น1ส่วนมันยังไม่เป็นรูปไข่นะครับเพราะฉะนั้นการจะเป็นรูปไข่ก็ต้องโยงลงมาให้ต่อกันด้านล่างให้ได้นี่เป็นรูปไข่แล้วครับเป็นรูปไข่แสดงว่าตรงนี้จะเป็นตำแหน่งของจุดสิ้นสุดของกะโหลกจะอยู่ตรงนี้งั้นถ้าเราลงเส้นหนักก็จะเห็นโครงสร้างของศีรษะมนุษย์ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับนี่โครงสร้างรวมๆจะเป็นอย่างนี้
นี่คือโครงสร้างรวมๆเป็นอย่างนี้ครับนะอันนี้คือในลักษณะของการมองแบบด้านตรงทีนี้จุดสำคัญอีกอันหนึ่งที่จะต้องรู้ก็คือตำแหน่งของส่วนประกอบที่ว่าตาคิ้วจมูกปากอยู่ไหนเพราะฉะนั้นเราได้ตำแหน่งของคิ้วอยู่ตรงนี้แน่นอนครับคิ้วจะต้องอยู่ตรงนี้แน่นะครับตาอยู่ไหนครับก็แบ่งตรงนี้ออกเป็น3ครับให้สังเกตนะแบ่งตรงนี้เป็น5ครับ5ดวงจะเท่ากับความยาวนะจำสัดส่วนพวกนี้ให้ได้นะครับแล้วเราก็จะง่ายต่อการวาดครับตาจะอยู่ตรงตำแหน่งนี้ครับจะได้ตรงนี้5ดวงตาครับ5ดวง1 2 3 4 5จะเรียงแถวกันเลยตรงนี้อันนี้คือลักษณะโครงสร้างของใบหน้าด้านตรงจมูกก็จะเท่ากับ1ส่วนปีกจมูกจะเหมือนกับวงเล็บปิดแล้วก็มีวงเล็บหงายนะครับจะอยู่ตรงนี้วงเล็บหงายอันหนึ่งวงเล็บปิด2ข้างความกว้างก็อยู่ประมาณ1ส่วนปากอยู่ตรงนี้ครับแบ่งออกเป็น3ริมฝีปากนะครับจะอยู่มุมปากเนี่ยก็จะประมาณนี้นี่คือตำแหน่งของปากแล้วก็ตำแหน่งของคางตำแหน่งของปากเนี่ยมันจะไล่มาหาขากรรไกรที่เป็นเหลี่ยมอยู่ตรงนี้ครับถ้าเราจะวาดให้มีรูปคางก็จะเห็นได้ว่ามุมขากรรไกรจะอยู่นี้อันนี้คือสัดส่วนที่เราจะต้องจำให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเชิงผมนะอันนี้ก็เป็นโครงสร้างหลักๆของหน้าตรงทีนี้พอเป็นด้านข้างล่ะครับเป็นด้านเฉียงนะครับเป็นยังไงให้สังเกตดูเส้นแกนเส้นนี้มันจะแบ่งเห็นไหมครับอิทธิพลของเส้นแกนเส้นนี้จะส่งผลมาสู่ด้านเฉียงแล้วก็ด้านข้างสุดได้ด้านเฉียงแล้วก็ด้านข้างสุดได้นะครับถ้าเราจะวาดด้านเฉียงเราก็เริ่มต้นเหมือนเดิมได้แต่ถ้าเราไม่เริ่มต้นเหมือนเดิมบางคนเนี่ยอาจจะเริ่มต้นด้วยการวัดตัวนี้เลยสัดส่วนได้เลยเราก็สามารถจะใช้ลักษณะได้เลยแต่ในนี้ครูมนุษย์ก็จะใช้วิธีใช้สี่เหลี่ยมจัตุรัสแทนวงกลมไปเลยเพราะเรารู้ว่าตรงนี้มันเป็นจัตุรัสใช่ไหมครับแทนวงกลมได้เลยแล้วก็ตำแหน่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของการวิ่งของโค้งวงกลมนะครับแล้วก็ไปหานะเป็นโค้งวงรีเนี่ยเป็นรูปไข่อย่างเงี้ยแล้วก็ใบหูถ้าเป็นด้านตรงจะอยู่ตรงนี้แต่พอเป็นด้านเฉียงเส้นนี้จะเดินมาอยู่ตรงนี้นะครับจะวิ่งตรงลงมานี่จะทับตำแหน่งอยู่ตรงนี้ครับลูกคางก็จะมาอันนี้เลื่อนมาเท่าไหร่อันนี้ก็จะเลื่อนตามมาเท่านี้ด้วยครับมาถึงตรงนี้ด้วยแล้วก็จะวิ่งขึ้นมานี่แล้วก็อันนี้จากคางก็จะมารับตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของใบหูก็จะเลื่อนมาอยู่ตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของด้านเฉียงจมูกก็จะย้ายมาเป็นจมูกด้านเฉียงตามเป็นจมูกด้านเฉียงตามเส้นแกนนี้ครับที่มันไล่มาที่ไล่มานะครับอย่างนี้นะครับปาก3ส่วนครึ่งเหมือนเดิมเนี่ยคางเนี่ยตำแหน่งขากรรไกรแล้วก็ลูกคางนะครับเนี่ยปากก็จะเป็นปากด้านข้างไปด้วยนะตาก็จะเป็นตาด้านข้างตำแหน่งก็จะโดนลดลงมานะครับเป็น3เป็น5ส่วนเช่นกันนะครับเป็นปากตาด้านข้างทีนี้ตำแหน่งของขมับอยู่ไหนก็ให้สังเกตดูนะครับการเดินทางของตรงนี้นะครับเห็นได้ว่าตำแหน่งขมับก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเบ้าตาคิ้วจะอยู่ตำแหน่งแล้วก็เบ้าตาจะลงมากึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ขมับอันนี้ก็จะเป็นกระดูกที่ไปสู่กระดูกขมับไปหากกหูแล้วก็ไล่ลงมานะครับแล้วก็จะมีโครงสร้างเป็นโหนกแก้มซ้ายขวาโหนกคิ้วก็จะไล่ไปอย่างนี้นี่คือลักษณะของโครงสร้างด้านข้างก็จะเป็นอย่างนี้ครับนะอันนี้เป็นโครงสร้างแล้วก็ใบหูยังอยู่ตำแหน่งเดิมพอมาเป็นด้านข้างสุดก็เช่นกันครับด้านข้างสุดนะแล้วก็เริ่มต้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับตรงนี้เหมือนเดิมหรือเราจะทำเป็นวงกลมก่อนก็ได้นี่คิ้วอยู่นี่ครับนี่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนเดิมครับเราเหมือนเดิมอย่างนี้อันนี้ก็เราก็ไล่ขึ้นไปนะครับเราก็ไล่ขึ้นไปเป็นรูปไข่เส้นนี้ก็จะมาอยู่ข้างสุดครับนี่มานี่แล้วก็จะมาสิ้นสุดตรงนี้แล้วก็จมูกก็จะออกมานอกหน้า
รับกับตรงนี้อย่างนี้ครับอันนี้เป็นลักษณะของด้านข้างดวงตาก็จะเป็นดวงตาด้านข้างขมับนะครับนะอันนี้ก็แบ่งนี่ขมับก็จะวงจะเป็นวงกลมนะวงกลมขมับมหาแล้วมหาโกหูโกหูจะอยู่ตรงตำแหน่งนี้เหมือนเดิมรู้สึกว่าโครงสร้างของอะไรนะวงกลมค่อนข้างจะแคบไปหน่อยมันก็เลยทำให้หัวค่อนข้างรีบๆไปนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็อยู่ลักษณะอย่างนี้3ส่วนครึ่งก็ยังคงปกติอย่างนี้อันนี้ก็เป็นโครงสร้างของการร่างภาพโครงสร้างของใบหน้าคนก็อยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้เวลาเราจะไปใช้งานจริงๆในการวาดเนี่ยนะครับในการวาดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการเลือกแบบก็สำคัญการเลือกแบบที่จะวาดก็สำคัญงั้นแบบเนี่ยมันจะมีทั้งด้านใบหน้าด้านตรงนะครับใบหน้าด้านตรงอันนี้ก็เป็นภาพของอาจารย์สราวุธรามณีนะครับซึ่งการถ่ายภาพไลฟ์สดในวันนี้ที่เกิดขึ้นได้เนี่ยก็เกิดขึ้นได้ด้วยอาจารย์สราวุธรามณีนี่แหละนะครับซึ่งอยู่เบื้องหลังการถ่ายทำนะครับซึ่งทำให้การไลฟ์สดของแฟนเพจวิทยาลัยเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นภาพด้านตรงของอาจารย์ครับจะเห็นได้ว่าสัดส่วนก็ตามลักษณะที่แบ่งให้ดูนะครับที่แบ่งให้ดูอันนี้ก็เป็นด้านเฉียง45องศานะครับก็คือด้านนี้นะครับแล้วก็อันนี้ด้านข้างสุดก็คือด้านนี้ครับด้านข้างสุดด้านข้างสุดสัดส่วนก็ยังคงใช้สัดส่วนที่วาดให้ดูเมื่อครู่นะครับอันนี้ก็ปวรุษครับอันนี้ก็ผู้ช่วยในการไลฟ์สดในวันนี้นะครับเป็นนักเรียนสาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพมัลติมีเดียของวิทยาลัยศิลปากรรมตอนนี้รู้สึกว่าจะมีมาโควต้ามารายงานตัวก็หลายคนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นศิลปะก็กำลังรับสมัครอยู่นะครับก็รีบมาเอ็นมีวิจิตรศิลป์ด้วยมาสมัครเมื่อเช้านะครับอันนี้ก็ด้านข้างเฉียงนะครับเห็นได้ว่าด้านข้างเฉียงให้สังเกตดูจะมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันปวรุษจะมีลักษณะพิเศษของคือรูปร่างไม่เจ้าเนื้อนะครับไม่เจ้าเนื้อแต่ถ้าอาจารย์สราวุธเนี่ยก็ค่อนข้างจะเจ้าเนื้อหน่อยนะครับเพราะว่าคือสมบูรณ์กว่านั่นเองคืออ้วนน่ะครับแต่ว่าอ้วนก็ดูดีนะครับอันนี้ก็เป็นภาพขยายใกล้มาหน่อยเดี๋ยวคุณมนุษย์จะวาดอาจารย์สราวุธให้ดูนะครับจากโทรศัพท์หลังจากที่เราได้รู้ในเรื่องของขั้นตอนการขึ้นโครงสร้างพอคร่าวๆแล้วก็ได้ดูภาพตัวอย่างที่คุณมนูดวาดสำเร็จไปแล้วนะครับให้ดูชุดหนึ่งใหญ่ๆแล้วก็ได้ดูขั้นตอนการร่างโครงสร้างไปแล้วอย่าลืมนะครับโครงสร้างใบหน้ามนุษย์เนี่ยจะแบ่งออกได้3ส่วนกับอีกครึ่งหนึ่งนะครับส่วนแรกนับจากปลายคางไปถึงปลายจมไปถึงฐานจมูกจากฐานจมูกถึงหัวคิ้วจากหัวคิ้วถึงเชิงผมแล้วก็จากเชิงผมไปสู่ตรงนี้จำไม่ได้นะครับแล้วดวงตาจะเรียงแถวกันในด้านตรงเนี่ยจะ5ดวงแล้วก็จะลดหลั่นกันไปตามลักษณะของเปอร์สเปกทีฟนะครับเปอร์สเปกทีฟก็จะบีบบังคับเพราะฉะนั้นถ้าเราจับคู่ขนานเหล่านี้ได้เวลาเราวาดเนี่ยก็พยายามดึงเปอร์สเปกทีฟมาใช้บ้างนะครับในการวาดแต่เวลาเราวาดเราจะไปยึดเอาอย่างนี้ตายตัวไม่ได้เพียงแค่เอาไว้ในใจให้รู้เพื่อตรวจสอบนะครับที่วาดให้ดูในโครงสร้างเหล่านี้นะครับเอาทีนี้มาดูวิธีการวาดภาพจากโทรศัพท์มือถือกันได้นะครับณบัดนี้เนี่ยตามครูมันดูอยู่นะอันนี้มาเริ่มกันเลยนะครับว่าครูมนุษย์วาดอย่างไรขั้นแรกสุดนะครับครูมนุษย์เตรียมกระดาษเอาไว้นะครับกระดาษที่เตรียมเนี่ยก็เป็นกระดาษ A3 คือ100ปอนด์นะครับแบบชนิดเรียบอ่ะมันไม่ขรุขระมันเรียบๆด้านๆน่ะแบบลื่นๆก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เนาะเวลาเราทำค่าน้ำหนักเนี่ยบางทีมันอาจจะหลุดลุ่ยๆไปแต่ถ้าเราเอาแบบด้านๆเรียบๆเนี่ยมาวาดเนี่ยมันจะติดดีนะมันจะดำได้สมใจแหละนะครับนี่คือขนาด A3 เรารู้กระดาษแล้วกระดาษจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวาดคนเหมือนเนี่ยคือว่ามันเหมาะกับแนวตั้งอย่างเนี้ยอย่างที่ตั้งให้ดูนะครับให้มันคล้ายๆกับในแบบ5ประการที่คำนึงถึงที่บอกไปแล้วคงจะจำกันได้นะครับประการแรกทำยังไง
ประการที่หนึ่งคือจัดองค์ประกอบของภาพก่อนเลยเราเห็นในภาพทีนี้เราจะลองวาดดูว่าเป็นยังไงเราลองโทรศัพท์มันดีอย่างหนึ่งเราสามารถจะขยายเพื่อหาตำแหน่งได้แล้วมันจะมีเส้นเป็นเส้นตรงบนเนี้ยมันจะมีเส้นเพื่อจะให้เราได้รู้ว่าตำแหน่งไหนอยู่ตรงไหนอย่างไรทั้งบนทั้งล่างทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเราสามารถจะเลื่อนหาแนวเส้นโดยที่ว่าเราเสมือนหนึ่งว่าเราตีสเกลในอากาศนั่นเองเอาจัดภาพให้สังเกตอย่างนี้ครับอย่างรูปที่จะวาดเนี่ยเป็นภาพของอาจารย์สราวุธรามณีนะครับก็ในแนวของภาพเนี่ยจะอยู่ในลักษณะของเฉียง45องศามุมเนี้ยเป็นมุมนิยมครับนักวาดรูปส่วนใหญ่เวลาวาดรูปเนี่ยเขาไม่ค่อยวาดกันหรอกหน้าตรงแล้วเขาก็ไม่ค่อยวาดกันหรอกด้านข้างสุดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยหน้าแบบเนี้ยด้านเฉียง45องศาเนี่ยเป็นที่นิยมนะครับหรือว่าพิมพ์นิยมนั่นเองนะครับเอ้าเรามาลองวาดดูถ้าเราถนัดขวาเนี่ยมุมนี้หันหน้าด้านซ้ายเนี่ยถือว่าน่าจะดีแต่ถ้าเราถนัดซ้ายนะหน้าน่าจะหันหน้าด้านโน้นก็น่าจะดูดีสำหรับคนที่ถนัดซ้ายแต่ครูมนุษย์ถนัดขวานะครับภาพนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนี้ครูมนุษย์จะเริ่มวาดเลยครับกะเกณฑ์ให้ดีว่าเราจะวาดไปถึงไหนอย่างไรการวาดภาพคนเหมือนเนี่ยถ้าว่าหุ่นหรือว่าแบบเนี่ยหันหน้าไปทางด้านใดให้เว้นที่ด้านนั้นให้เยอะกว่านะครับให้เยอะกว่าเข้าไว้คือให้มีที่พักเอาไว้แต่ถ้าด้านตรงวางกลางกระดาษเลยแต่ถ้าด้านข้างสุดก็กระเถิบมาได้ไม่เป็นไรนะครับครูมนุษย์จะวางไว้ตรงนี้ให้สังเกตดูนะเมื่อกี้เนี่ยเรียนรู้เรื่องโครงสร้างไปแล้วเนี่ยเวลาเรานำมาใช้เนี่ยนะครับเรานำมาใช้เนี่ยเราก็เพียงแค่จับเส้นแกนได้ว่าแกนอยู่ตรงไหนครูมนุษย์เห็นจมูกเส้นแกนอยู่นี่ครับจับตรงนี้มาเลยครับมาถึงปลายคางจากศีรษะมาถึงปลายคางมองให้เห็นภาพรวมมองให้เป็นรูปไข่มองให้เห็นเป็นรูปไข่หลักๆใหญ่ๆแล้วมาแบ่งสัดส่วนให้ได้3ครึ่งโดยประมาณนะครับ3ครึ่งนะครูมนุษย์ไม่ได้เริ่มจากซี่สี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วกันในขณะเดียวกันครูมนุษย์ไม่ได้เริ่มจากรูปไข่อย่างเดียวแล้วแต่คราวนี้เรามาดูตามสภาพจริงที่มองเห็นภาพนี้เราจะเห็นได้ว่ามันมีค่าเบี่ยงเบนเยอะมากเลยค่าเบี่ยงเบนที่นี้ก็คือตำแหน่งซ้ายขวาที่ไม่เหมือนกันนะครับคิ้วบนคิ้วซ้ายคิ้วขวาจะไม่เท่ากันคิ้วนี้จะสูงกว่าคิ้วนี้จะต่ำกว่าตาเห็นไหมครับตานี้จะโตกว่านิดหนึ่งตานี้จะเล็กจมูกปีกเห็นด้านเดียวอีกด้านหนึ่งเห็นนิดเดียวปากนะครับก็จะมีค่าเป็นด้านข้างหมดเลยจนมาถึงรูปคางอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เราก็วางตำแหน่งใหญ่ๆไว้นะครับมันซูมไกลซูมใกล้ได้ใบหูอยู่ต่ำกว่าคิ้ววางตำแหน่งนะครับนี่คือลักษณะของเปอร์เฟคทีฟเพราะภาพมันเงยนิดหน่อยเห็นสังเกตดูนะครับเส้นมันจะวิ่งลงจะมาเสมอกับตา3ส่วนนะครับยังคงยึดหลัก3ส่วนได้อยู่นะครับ3ส่วนได้อยู่จะเสมอกับตาครับนี่ใบหูจะเสมอกับตาอันนี้คือตำแหน่งของใบหูที่วิ่งขึ้นไปหาข้างบนนะอันนี้ที่การเดินทางของจมูกการเดินทางจากขอบมานะครับนี่เราวิ่งอย่างนี้ปากวางตำแหน่งเอาไว้คร่าวๆนะครับเทืองผมวางตำแหน่งเอาไว้อยู่ที่นี่ครับเนี่ย1 2 3ยังคงใช้อยู่ครับยังคงใช้อยู่หน้าผากจะไปด้านหลังตรงนี้จะเป็นโหนกคิ้วโหนกแก้มเนี่ยพยายามไม่เข้ากึ่งกลางส่วนเข้าไว้นะครับแล้วก็มาหาลูกคางนะครับนี่มีลูกคางอยู่ตรงนี้แล้วก็ขากรรไกรก็จะโค้งลงล่างนิดนึงเพราะภาพจะเชิดนะครับมานี่แล้วก็ใบหูก็จะเริ่มอยู่ตรงนี้ครับวางตำแหน่งเข้าๆกว้างๆใหญ่ๆไว้ก่อนอย่าไปเน้นอะไรให้ชัดเจนก่อนนะครับวางไว้ก่อนเพื่อเอาสัดส่วนที่ถูกต้องก่อนหน้าผากนะครับค่อนข้างจะกว้างนะครับอันนี้ร่ำรวยครับอนาคตร่ำรวยเป็นเศรษฐีแน่เลยนะครับห่วงจุ้ยห่วงอะไรก็แล้วโหเฮงดีมากเลย นะครับนี่ไล่มานี่มองภาพรวมก่อน
ดูตำแหน่งเวลาเราวาดเนี่ยครับพยายามเทียบเคียงสัดส่วนว่าเนี่ยอย่างค้างเนี่ยมันเสมออะไรกับตรงไหนติ่งหูจะเสมออะไรพยายามดึงเป็นแนวตรงเข้าไว้แล้วก็แนวตั้งเข้าไว้มันจะมีเส้นอยู่2เส้นคือแนวดิ่งกับแนวราบนะครับแนวดิ่งกับแนวราบนะตอนนี้เนี่ยมันยังไม่เหมือนหรอกเพราะเรายังไม่ได้ทำประการที่4ครับคือการเก็บรายละเอียดยังไม่เหมือนหรอกเพราะเพียงแต่เราวางให้เป็นคนก่อนนะวางให้เป็นคนก่อนหนกแก้มอยู่ไหนจมูกอยู่ไหนวางคร่าวๆใหญ่ๆไว้ก่อนวางคร่าวๆใหญ่ๆไว้การจับดินสอเอาที่ถนัดนะที่ครูหนูกำลังจับอยู่นี่จับดินสอแบบคว่ำมือนะครับเนี่ยมือมันจะอยู่ใต้อุ้งมือการจับดินสอแบบคว่ำมือเนี่ยมันจะมีข้อดีว่ามันจะให้น้ำหนักกว้างๆคลุมๆให้กับเราเพื่อจะให้เห็นเราในเรื่องของค่าน้ำหนักครับตรงไหนที่ว่าเห็นว่ามันชักจะดูออกนอกทางจัดส่วนเพี้ยนๆแล้วก็ตบๆให้มันเข้ารูปเข้ารอยนะการสาธิตในวันนี้คุณมนุษย์คิดว่าน่าจะใช้เวลาเกิน20นาทีนะเพราะดูลาดเราแล้วนะครับอันนี้ก็ดูลักษณะทิศลักษณะแล้วเนี่ยน่าจะเกิน20นาทีแล้วก็วาดเข้าๆวางไว้ก่อนวางโครงสร้างโคปกเสื้ออยู่ไหนอะไรการวาดภาพจากมือถือเนี่ยมันนิ่งดีครับแต่เราวาดจากคนจริงเนี่ยบางทีเราเกรงใจหุ่นนะกลัวหุ่นจะเมื่อยแต่ถ้าในมือถือเราไม่ต้องเกรงใจแล้วอย่างนี้ก็แค่เมื่อยมือถ้าเมื่อยมืออย่างนี้เนี่ยก็เราก็หาสก็อตเทปมาตั้งแล้วก็เราก็ติดเอาไว้อย่างเงี้ยเราก็ช่วยเราได้นะเราไม่ต้องจับอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนี่ นะครับแล้วก็ร่างคร่าวๆอย่างนี้ก่อนนี่ก็คือขั้นตอนของการร่างภาพทีนี้เราก็ตรวจเช็ครวมๆแล้วถ้าโครงสร้างมันดูใช้ได้แล้วน่าจะถูกต้องแล้วคราวนี้เราก็มาสังเกตแสงเงาแล้วก็สีเนื้อเส้นผมอะไรเข้มกว่าอะไรอ่อนกว่าเทียบเคียงแล้วในขณะเดียวกันเราก็ลงมือเลยนะครับในการวาดคุณมนุษย์จะรวบขั้นตอนเข้าด้วยกันนะครับเพื่อให้มันง่ายต่อการวาดครูมนุษย์จะรวบขั้นตอนของการลงสีแสงเงาแล้วก็เก็บรายละเอียดไปด้วยเลยเพื่อให้มันเสร็จไปเป็นช่วงๆชุดๆไปเลยโอเคครับครูมนุษย์จะเริ่มแล้วนะครับเริ่มสังเกตสีแสงเงาแล้วก็เก็บรายละเอียดไปด้วยแน่นอนครับเมื่อเก็บรายละเอียดไปเนี่ยนะครับความเหมือนเราก็ต้องย่อมเก็บรายละเอียดของความเหมือนไปด้วยพิธีพิถันไปในขั้นตอนการเก็บรายละเอียดเนี่ยก็ใช้วิธีการขยายเข้ามาใกล้หน่อยนะเราจะเริ่มที่ดวงตาก่อนก็ได้หรือจมูกก็ได้หมดเลยครับจะเริ่มตรงไหนก่อนก็ได้ในที่นี้คุณมนุษย์จะเริ่มที่ดวงตาก่อนเริ่มดวงตาด้านไหนดีเอาด้านไกลสุดก่อนดีกว่าด้านนู้นครับขยายออกมาให้กว้างๆแต่รูปนี้ถ้ามันขยายยังไม่ลึกก็ลองดูรูปที่ตัดอันนี้อาจจะขยายได้ค่อนข้างจะใกล้กว่านะครับคุณมนุษย์จะเริ่มเลยครับอยู่ตำแหน่งนี้เริ่มเก็บรายละเอียดไปด้วยเลยนะครับเราเริ่มหนักๆได้เลยก็ได้นะครับใส่รายละเอียดไปได้เลยเขียนให้เสร็จไปอย่างๆเลยก็ได้นะครับนี่ดวงตาเนี่ยมันจะมีค่าน้ำหนักอยู่ประมาณ3น้ำหนักมันจะมีไฮไลท์สว่างสุดแล้วก็มีตาดำที่อยู่ในตาดำอีกทีนึงเนี่ยมันจะมีอีก2ชั้นนะครับเพราะนั้นไฮไลท์เนี่ยเราจะเว้นเอาไว้ขาวๆก่อนก็ได้แล้วเราลงตาดำไปเลยตาดำที่เราลงเนี่ยเราสามารถที่จะลงดำไปหมดเลยก็ได้เพราะเราเห็นดำเนี่ยนะครับแล้วเราก็สามารถจะเน้นความเข้มที่อยู่ข้างในเนี่ยอีกชั้นนึงนะครับแล้วเราก็วาดชั้นตาวาดชั้นตาแล้วก็มีเยื่อบุตาอยู่ด้านหน้านะครับเราก็ลงน้ำหนักไปด้วยเลยการวาดด้วยดินสออีเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ดินสอแหลมๆนะครับอย่างครูมนุษย์ไม่ใช้ดินสอแหลมนะทู่ไปเลยเพราะมันจะสร้างค่าน้ำหนักได้ค่อนข้างดีอันนี้ก็ใส่ขนตาไปเลยตาด้านนี้นะครับน่าจะประมาณนี้ครับน่าจะประมาณนี้เรายังไม่เก็บรายละเอียดเราวาดแบบรวมๆน้ำหนักรวมๆไปก่อนแล้วเราก็เทียบเคียงทีนี้เราได้เริ่มต้นอย่างนี้แล้วไม่ยากแล้วเราก็เทียบเคียงไปหาส่วนที่อยู่ใกล้ๆนะครับ
อันนี้ส่วนที่ใกล้ๆก็คือเนื้อบนตานะครับแล้วก็ไปหาคิ้วคิ้วจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ตำแหน่งของคิ้วรูปคิ้วของกุศลาวุธค่อนข้างจะดกนะครับดกแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยแล้วเราก็เทียบเคียงแล้วก็ลงเห็นดำลงดำไปเลยครับเราค่อยย้อนกลับมาเก็บรายละเอียดได้ในทีหลังครับเราก็เทียบเคียงแล้วก็ไล่ไปไล่น้ำหนักลงมายึดหลักน้ำหนัก3น้ำหนักเหมือนเดิมครับคือขาวดำแล้วก็เทาแล้วก็เทียบเคียงนะครับเทียบเคียงไปด้วยมาหาจมูกทีนี้ไล่มาดูตำแหน่งครับจมูกนะจมูกไล่มาครับเนี่ยตำแหน่งของแนวจะไปสิ้นสุดที่ริมตานะครับถ้าเราโยงเส้นตรงๆจะสิ้นสุดตรงนี้ครับในตำแหน่งจมูกก็จะสิ้นสุดตรงนี้ครับสิ้นสุดตรงนี้จมูกค่อนข้างโด่งแล้วก็มีสันอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งแล้วก็มีรูจมูกนะครับซึ่งมีค่าน้ำหนักซ่อนอยู่ข้างใต้ก็ใส่ค่าน้ำหนักไปด้วยเลยเพื่อจะได้เทียบเคียงนะครับแล้วก็จะมีค่าน้ำหนักที่อยู่ข้างจมูกจมูกเนี่ยมันจะมีค่าน้ำหนักที่เนี่ยเราใช้นิ้วมือช่วยก็ได้นะครับถูค่าน้ำหนักเพื่อให้เป็นผิวเนื้อที่สมบูรณ์ขึ้นมีเงาอยู่ใต้จมูกแล้วก็ใส่ให้เสร็จไปเลยก็ได้มาถึงจมูกก็ทำจมูกไปให้เสร็จเราจะรู้ตำแหน่งเลยว่าเป็นยังไงนะครับพอมาถึงตรงนี้ก็ไล่จากนี้ต่อเป็นกล้ามเนื้อตาตรงแก้มมีโหนกแก้มหนึ่งครั้งแล้วก็มีแก้มที่แสดงลักษณะแบบอิ่มเอิบนะอยู่ตรงนี้นะครับโยงลงมาอยู่ใต้จมูกแล้วก็มาถึงปากถึงปากเดี๋ยวยังไงเราถ้าเปิดผิดพลาดยังไงเราก็ยืนยันลบเราก็มาตกแต่งทีหลังครับในขั้นตอนของรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับนี่เราก็ไล่มานิ้วมือเราเช็ดได้ตลอดเวลาครับเช็ดได้เพื่อที่จะทำให้น้ำหนักดูนุ่มนวลอ่อนหวานขึ้นแล้วก็ไล่ค่าน้ำหนักลงไปนะครับแสงเงาจะเห็นได้ว่าตรงนี้มันจะมีเงาที่มืดกว่าจมูกก็มีเงาที่มืดกว่านะครับคิ้วโยงมาหาด้านบนเลยซึ่งเป็นหน้าผากแล้วก็พาดไปด้านหลังครับค่อนข้างดูตำแหน่งนะครับจะเสมอกับหัวคิ้วนะจะเสมอกับหัวคิ้วครับดูให้ดีเทียบเคียงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจากที่วาดไปแล้วเนี่ยเทียบเคียงไปก็จะเจอตำแหน่งของผมคิ้วด้านนี้นะครับอยู่สูงกว่านะครับก็เริ่มที่ตรงนี้ซึ่งเสมอนี้นะครับผ่านขึ้นไปมองภาพรวมๆคิ้วด้านนี้จะสูงกว่าครับถ้าคิดเป็นแนวตรงลงน้ำหนักลงไปกว้างๆแล้วก็ใส่ขนคิ้วการเรียงตัวของขนคิ้วให้สังเกตดูนะครับนะครับเนี่ยเราก็เริ่มสังเกตดูไปทีละช่วงตอนตรงหัวคิ้วจะมีแนวของค่าน้ำหนักที่เป็นลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็จะไล่ลงมาถึงดวงตาอีกข้างหนึ่งดวงตาเนี่ยจะเห็นได้ว่าตาด้านนี้จะใหญ่กว่าอีกด้านหนึ่งนะครับเพราะอยู่ใกล้เพราะนั้นตำแหน่งของดวงตาด้านนี้จะโตกว่าเวลาเราวาดเนี่ยอย่าไปพะวงนะว่าจะเหมือนหรือไม่เหมือนวาดไปก่อนเพราะเรายังมีขั้นตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่าถ้ามันไม่เหมือนตรงไหนเราก็มาตกแต่งได้ในตอนหลังครับคิ้วขนตาอันนี้ตานี้จะใหญ่กว่าตานี้เล็กน้อยครับเพราะว่าเป็นตาด้านข้างแล้วก็ใส่ลูกตาดำเข้าไปแล้วก็เว้นไฮไลท์ขาวๆไว้ด้วยแล้วก็ไล่ลงมานะครับก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็มีสันจมูกก็ไล่เริ่มไล่น้ำหนักมานะครับเช็ดหน่อยก็ได้นะครับเพื่อจะหาตำแหน่งคิ้วก็จะตกลงมาด้านข้างนะครับคิ้วลงมาด้านข้างแล้วก็จะมีขนคิ้วไล่มานี่แล้วก็เก็บไปด้วยก่อนคร่าวๆนะครับแล้วก็
มาถึงตรงโหนกแก้มโหนกแก้มนะครับโหนกแก้มแล้วก็ตรงแก้มตรงร่องแก้มยิ้มแล้วก็ไล่มาอย่างนี้นะครับไล่มานะครับทีนี้มาถึงปากลงไปก่อนจังหวะช่วงของปากเนี่ยให้ดูมันจะลากเส้นแกนมาก่อนลากเส้นแกนนะครับดูตำแหน่งก่อนตำแหน่งของเส้นแกนเนี่ยเส้นแกนปากเนี่ยที่มันผ่ากลางปากนะครับแล้วก็ดูตำแหน่งของร่องปากที่อยู่ด้านบนนะปากก็จะอมยิ้มหน่อยๆนะครับเป็นปากด้านข้างครับตรงนี้ก็เป็นด้านข้างด้วยอย่างนี้นะครับถ้าปากซีดแล้วก็เพิ่มเหมือนกับทาลิปสติกให้หน่อยนะครับเพื่อให้มันมีริมฝีปากที่มันเข้มขึ้นนิดหน่อยเราตกแต่งได้แล้วก็มีลายหนวดครับไล่มาแล้วก็มีลายหนวดนะครับไล่มาแล้วก็ไล่มาอย่างนี้ทีนี้เวลาเราวาดเนี่ยนะครับดินสอที่มันทู่ๆเนี่ยมันจะสร้างน้ำหนักได้ค่อนข้างจะดีไม่น้อยนะครับดังนั้นเวลาเราวาดก็พยายามสังเกตค่าน้ำหนักแล้วก็ลงน้ำหนักไปด้วยเลยนะเนี่ยนะครับก็ไล่น้ำหนักแล้วก็มีลูกคางใต้ปากก็จะมีสีเข้มดูตามลักษณะที่เป็นจริงของแบบที่เราวาดนะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เกลาน้ำหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่ถ้าว่าอยากได้น้ำหนักก็จับแบบข้อมือไปเลยจับแบบข้อมือไปเลยครับนี่ได้ไปเกาน้ำหนักเข้ามาตำแหน่งของลูกคางจะมีอยู่2จังหวะนะจังหวะที่1จังหวะที่2นะครับแล้วก็ใต้คางก็จะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเข้มเพราะมันเป็นส่วนของเงาที่อยู่ใต้คางแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้เหนียงหรือว่าเนื้ออะไรที่ว่าอยู่ใต้คางนะคนที่เจ้าเนื้อหน่อยมักจะมีตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นไม่รู้เขาเรียกอะไรไขมันใต้คางหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ถ้าเราไม่ใส่จะไม่เหมือนนะเพราะฉะนั้นบางครั้งบางคราวนะครับเราจะตัดออกไม่ได้เลยแม้แต่เรื่องเดียวนะเราตัดออกไม่ได้เลยแม้แต่เรื่องเดียวถ้าเราวาดภาพคุณเหมือนเพราะเราวาดเพี้ยนไปนิดหนึ่งจะไม่เหมือนเลยครับจะไปออกใครก็ไม่รู้นั่นแหละนะครับทีนี้เราก็วาดมาอันนี้เป็นการลงแบบคร่าวๆใหญ่ๆรวมๆไปก่อนอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดอะไรให้มันมากความก่อนนะครับลงกว้างๆใหญ่ๆก่อนเหมือนที่คุณมนุษย์บอกนะครับว่าถ้าเรามีเวลาที่เยอะขึ้นหรือมากขึ้นเนี่ยจะทำให้เราเขียนได้เหมือนขึ้นแล้วผลงานก็จะละเอียดขึ้นนะครับนิ้วมือใช้ช่วยได้นะครับช่วยได้เลยไม่มีปัญหาถูช่วยได้เลยตำแหน่งของใบหูก็สำคัญเนี่ยหูมีติ่งหรือไม่มีติ่งก็ให้สังเกตนะมีรอยยับของใบหูนะครับแล้วก็มีที่กั้นหูเป็นเนี่ยแล้วก็จะมีอุ้งใบหูแล้วก็อันนี้ก็จะรับลงมาข้างล่างไอ้ตรงนี้ก็มีรอยยับที่1แล้วก็มีรอนใบหูที่อยู่รอบข้างแล้วก็ใส่น้ำหนักเข้าไปเนี่ยแล้วก็ต้องสังเกตใบหูอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆส่วนจรนะครับไล่มาเลยเราวาดไปถึงไหนก็พยายามวาดไอ้ของใกล้ๆไปด้วยของที่ใกล้ๆวาดไปด้วยเลยนะครับเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการวาดไม่ใช่วาดตรงนี้ทีวาดตรงนู้นทีวาดตรงนี้ทีอย่างนั้นมันจะเทียบเคียงลำบากครับเวลาเราวาดเนี่ยก็พยายามโยงไปให้ถึงเป็นห่วงๆจุดๆนะอันนี้เราสามารถตรวจสอบได้นะครับว่าตรงไหนเราจะเพิ่มหรือจะลดอะไรยังไงนะครับนี่เรายังคงอยู่ที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับใบหูอยู่นะครับนี่มีแสงเงามืดตรงไหนสว่างตรงไหนอย่างไรแล้วก็สามารถที่จะใส่เข้าไปได้เลยนะแบบข้อมือช่วยบ้างก็ได้รู้สึกว่าเวลาเราลงเส้นเนี่ยเส้นมันจะค่อนข้างกระโดดเสื้ออันนี้ของดำๆจะมาถึงของดำๆมืดๆแล้วเดี๋ยวก็วกกลับมาตรงนี้อีกทีนึงนะครับอันนี้ก็โยงมานี่นะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยมาทำอีกรอบนึงไปทำที่เส้นผมก่อน
โยงมาตรงนี้เหนือคิ้วขึ้นไปนะครับเป็นแนวตรงนี้มืออย่างนี้นะครับสกปรกไม่เป็นไรนะอย่าไปประวงมันบางทีอาจจะมีส่วนช่วยทำให้ภาพดูนุ่มขึ้นก็ได้นะที่มันสกปรกข้างล่างเนี่ยไม่ต้องมีอะไรรองก็ได้นะครับเนี่ยไปนี้นะลงน้ำหนักไปเลยเห็นดำลงดำเลยครับอันนี้ก็เป็นสีเทาเข้มสีเทาเข้มมันจะไปมืดด้านนอกมืดด้านนอกครับมืดด้านนอกเส้นผมออกหยักศกหน่อยแต่ว่าในนี้ก็ลงภาพรวมใหญ่ๆก่อนภาพรวมใหญ่ๆลงไปก่อนครับเนี่ยนะครับดินสอเราลงทึบๆไปเลยนะครับอย่างนี้ได้ไปเลยลงข้อมือดีกว่าเร็วดีน้ำหนักผมเนี่ยดำน่าจะได้รวมๆประมาณนี้เห็นไหมโครงสร้างที่เราได้ทราบไปสัดส่วน3ส่วนครึ่งเนี่ยเพียงแค่อยู่ในใจเอาไว้ตรวจสอบครับแต่เวลาเราวาดจริงๆเนี่ยบางทีเราก็ต้องดูค่าเบี่ยงเบนของมันแต่ว่าสัดส่วนก็ยังคงหนีไม่พ้นการในการที่เราจะตรวจสอบนะครับดูกล้ามเนื้อระบบกล้ามเนื้อนะครับว่าตรงไหนควรที่จะเน้นควรที่จะเน้นหรือยังไงนะครับตรงโหนกแก้มแล้วก็ค่อยๆมาเกลี่ยแล้วก็ค่อยๆมาเกลี่ยนะครับเนี่ยเราก็ใช้นิ้วมือถูโดยรอบก็ได้หรือใช้ยางลบสะกิดนะก็ใช้ยางลบสะกิดก็ได้ทีนี้เรามาดูในส่วนที่มันเข้มอีกก็คือเสื้ออันนี้เราก็สามารถจะใส่รวมๆไปก่อนได้เสื้อนะครับมีปกเสื้อปกเสื้อแล้วก็มีกระดุมติดกระดุมเม็ดหนึ่งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็มีปกเสื้อไล่มาจากด้านบนโอบล้อมศีรษะแล้วเราก็ลงน้ำหนักเข้มไปเลยครับคุมน้ำหนักเสื้อไปเลยคุมน้ำหนักไปเลยครับเพราะว่าเสื้อเป็นสีน้ำเงินเข้มเวลาเราลงน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักมันก็เกือบดำอยู่แล้วในขณะที่เราฝนดินสอเนี่ยปลายดินสอเราก็จะแหลมไปเองครับปลายดินสอนี่อยู่ในขั้นตอนของการลงน้ำหนักสีแสงเงาครับน้ำหนักสีแสงเงาในขณะเดียวกันเราก็เก็บรายละเอียดไปด้วยบ้างเพื่อให้รู้ว่าความเหมือนหุ่นที่เราวาดเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับตรงไหนมีรอยยับที่เป็นน้ำหนักเข้มเราก็ลงไปก่อนตรงไหนเข้มที่อยู่ในเงาหลืบๆเราลงไปก่อนนะครับลงไปก่อนรอยยับของเสื้อเราก็ลงไปก่อนพวกลวดลายเนี่ยเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับแต่ถ้าเราจะใส่เนี่ยอย่างในที่นี้เป็นลายจุดเราก็ใช้ยางลบช่วยได้แต่ถ้าเราจะทำเป็นภาพพื้นอย่างนี้ไปเลยก็ได้ครับถ้าดูเห็นว่ามันเป็นภาพพื้นใช้ได้แล้วก็เอาเป็นภาพพื้นไปเลยก็ได้เราลงน้ำหนักภาพรวมใหญ่ๆให้ได้ก่อนอย่างนี้นะครับเอาทีนี้มาถึงขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดทีนี้ภาพรวมน่าจะโอเคอยู่ประมาณนี้นะครับในขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดแต่ว่าเดี๋ยวคุณมนุษย์จะลงแบ็คกราวด์สักนิดนึงนะเพื่อจะได้ให้เห็นเป็นเรื่องราวนิดนึงจะได้ดูไม่เลี่ยนทวงนิดนึงใส่อะไรก็ได้นะครับให้ดูว่ามีเป็นสถานที่กันมาเพื่อจะได้ดูมีบรรยากาศหน่อยเอาในขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดเนี่ยครูมนุษย์ก็จะนำยางลบเข้ามาช่วยครับนำยางลบเข้ามาช่วยนะนี่จังหวะเนี้ยต้องใช้เวลาสังเกตหน่อยนะครับสังเกตหน่อยครูมนุษย์จะช่วยตรงไหนบ้างก็ช่วยตรงที่มันมีแสงตกกระทบใหญ่ๆตรงไหนบ้างนะครับตรงจมูก
นะตรงจมูกตรงสันจมูกนะครับจะยังลบเข้าไปช่วยตรงสันจมูกตรงหัวคิ้วเอาหัวตาตาดำนะแล้วก็ตรงด้านนี้นะช่วยเป็นช่วงๆแล้วก็ตรงหัวคิ้วนะครับตรงหัวคิ้วแล้วก็ตรงหน้าผากยังลบแบนๆเลยนะครับแบนๆเลยคือเราเอาแสงเข้ามาตบตรงไหนที่โดนแสงเราเอาแสงตบเลยครับแล้วก็ตรงนี้ตบลงไปเลยตรงแก้มนะยังลบเข้าไปช่วยยังลบเข้าไปแก้มแล้วก็ตรงปากนะครับตรงปากแล้วก็ตรงริมฝีปากตรงร่องผีเช็ดเขาเรียกร่องผีเช็ดตรงนี้นะครับแล้วก็ริมฝีปากริมฝีปากนะครับแล้วก็ตรงกล้ามเนื้อปากกล้ามเนื้อปากแล้วก็ไล่ลงมาถึงลูกคางลูกคางนะครับเราไล่ไปเลยใช้นิ้วมือช่วยบ้างนะครับตรงนี้ก็สว่างแล้วก็ดูสังเกตว่าตรงไหนสว่างเราอายังลบลงไปสะกิดนะครับไปสะกิดก่อนกำลังตามครูมนุษย์อยู่ไหมครูมนุษย์กำลังเก็บรายละเอียดอยู่นะตอนนี้นะครับกำลังเก็บรายละเอียดครูมนุษย์ใช้ยังลบเข้ามาช่วยแล้วนะครับเข้ามาช่วยไล่ไปนู่นตรงตาเอาทีนี้ใช้ดินสอเก็บแบบสแกนมาเลยทีนี้กูจะสแกนจากผมก่อนนะครับขออนุญาตสวมแว่นนะขออนุญาตสวมแว่นเพราะว่ามันเป็นรายละเอียดที่จะต้องเก็บเป็นกรณีพิเศษเส้นผมค่อนข้างจะมีหยิกหน่อยๆนะครับจังหวะนี้นะครับถ้าเราเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีเนี่ยความเหมือนมันจะเริ่มมานี่อยู่ในขั้นตอนที่4แล้วครับมีทั้งหมด5ขั้นตอนแล้วก็ขั้นที่5ก็จะตามมาเองนะในเรื่องของระยะมิติรอนผมเป็นยังไงพยายามสังเกตนะครับเนี่ยขยายซูมไม่ได้เลยโทรศัพท์เนี่ยขยายซูมเห็นรายละเอียดชัดเจนนะเห็นรายละเอียดชัดเจนเลยครับเนี่ยค่อนๆไล่มาเราผ่านขั้นตอนการลงน้ำหนักสีแสงเงามาแล้วการนี้เก็บรายละเอียดแล้วในขณะที่เก็บรายละเอียดเนี่ยเราก็ต้องดูค่าน้ำหนักอ่อนกลางแก่ไปด้วยดูค่าน้ำหนักอ่อนกลางแก่ไปด้วยเส้นผมเนี่ยจะออกมาจากรากผมนะครับจะออกมาจากหนังศีรษะเลยดูทิศทางของการเดินทางของเส้นดินสอดูทิศทางด้วยค่อนข้างจะเป็นผมค่อนข้างจะหยิกนิดหน่อยนะครับจันทราวุฒิเนี่ยผมก็เป็นลักษณะเด่นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันถ้าเราไม่วาดผมไม่หยิกเนี่ยจะไม่ใช่จันทราวุฒินะจะเป็นคนอื่นไปเลยแหละนะครับเพราะนั้นเวลาเราวาดก็ต้องพยายามสังเกตดูลักษณะพิเศษด้วยว่าเป็นยังไงนะครับเก็บรายละเอียดงั้นดินสอเนี่ยอาจจะใช้แท่งเดียวแล้วเราก็หมุนเอาหมุนดินสอเอาตรงนี้มันดำเนี่ยในดำยังมีดำแล้วเนี่ยครับในสีดำเรายังมีสีดำกว่าคือเราเน้นลงไปเลยครับเส้นผมนี่หลายคนก็บอกว่าวาดยากจริงๆแล้วถ้าเราจับน้ำหนักรวมๆได้เนี่ยนะครับแล้วเรามาสกิดแสงนิดหน่อยก็ได้นะครับเวลาเราวาดเส้นผมเนี่ยดูน้ำหนักใหญ่เลยใหญ่อย่าไปนับเส้นนะไม่ไหวอะนะครับเพราะเส้นผมมันเยอะอย่าไปนับเส้นนะครับดูภาพรวมดูการเดินทางของทิศทางของเส้นนะครับเนี่ยไปทางไหนนะไล่ไปนะไล่ไปเลยนะครับเนี่ยไล่ไปค่อยใส่รายละเอียดเข้าไปนะครับตรงนี้ก็มีการขมวดน้ำหนักซ้อนกันเยอะๆโอ้ค่อนข้างจะมีการทับซ้อนนะค่อนข้างจะเยอะในบางช่วงเนี่ยที่เป็นผมสั้นเนี่ยนะครับก็ต้องดูมันจะมีจังหวะผมสั้นจังหวะผมยาว
ในจังหวะตรงนี้มันจะเป็นจังหวะผมสั้นที่มองเห็นเส้นผมอยู่ก็ทับซ้อนนะครับแล้วก็มาถึงนี้จะมีเป็นจอนแล้วเก็บต้องเก็บให้หมดนะครับมันเดินทางยังไงจอนมันเลี้ยวไปขวายังไงซ้ายยังไงพยายามเก็บให้หมดทุกเม็ดเลยครับความเหมือนมาแน่ครับแต่ถ้าเราขี้เกียจเก็บรายละเอียดเนี่ยอย่าไปหวังเลยจะเหมือนนะครับพยายามสังเกตหมดเลยนะครับเก็บให้หมดเลยทุกเม็ดเลยแม้แต่เนี่ยมันโผล่มาข้างนอกอย่างไรเนี่ยเก็บให้หมดเลยครับเก็บให้หมดเลยเนี่ยนะนี่จังหวะอย่างเงี้ยเก็บไปเลยนี่นะทับถมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับทับถมไปเลยทับถมเส้นไปเลยนะครับทับถมเส้นไปเลยนะครับไม่ยากใช่ไหมครับไม่ยากใช่ไหมยังไงก็ลองไปหัดวาดดูนะคิดว่าวาดได้แน่แหละเนี่ยเดี๋ยวว่างๆก็จับโทรศัพท์หากระดาษสักแผ่นหนึ่งดินสอสักแท่งหนึ่งโทรศัพท์ถือในมืออยู่แล้วกลัวอะไรวาดไปถ้าไม่มีหุ่นแบบที่จะวาดก็เอาโทรศัพท์มือถือถ่ายหน้าตัวเองลองวาดดูก็ได้เราเรียกเซลฟ์พอร์ตเรตนะครับอย่างนี้ก็ได้หรือเราชอบใครเราก็ถ่ายคนนั้นมาวาดเนี่ยเหมือนครูมนุษย์ก็ถ่ายรูปอาจารย์ธราวุฒิแล้วก็มาวาดอย่างเงี้ยเส้นผมก็น่าจะได้ประมาณนี้พอเราวาดเส้นผมเสร็จก็มาถึงใบหูเอาได้เลยมันต่อเนื่องกันครับเก็บใบหูไปด้วยเลยเก็บใบหูไปด้วยเลยเนี่ยดูน้ำหนักนะครับการยับของใบหูอันนี้ก็สำคัญนะอย่ามองข้ามนะครับเพราะใบหูเนี่ยก็เป็นลักษณะพิเศษลักษณะเด่นของหุ่นเขาหุ่นแบบเขามีใบหูอย่างเงี้ยก็พยายามจับลักษณะไปนะครับเนี่ยก็มีน้ำหนักนิ้วมือถูนะตรงนี้ก็เป็นรูหูก็ยับผ่านมานี่โอเคครับนี่อันนี้แล้วก็รอยยับใหญ่นี่รอยยับเล็กมีรอยยับเล็กรอยยับใหญ่นะครับน่าจะได้ตรงนี้มันจะมืดเห็นนะก็เก็บความมืดก่อนเนี่ยเราก็เก็บไปด้วยข้างล่างนี่จะมืดข้างใต้นี่จะมืดเพราะอยู่ในเงาครับในเงาก็ไล่ออกไปโอเคครับตรงนี้ก็มีสว่างอยู่เล็กน้อยก็เราก็เพิ่มยางลบเข้าไปยางลบช่วยเข้าไปตรงนี้ก็สว่างตรงนี้ก็สว่างนะครับตรงนี้ก็สว่างเนี่ยยางลบเข้าไปช่วยเลยครับได้มาแล้วนะครับทีนี้ไล่ลงมามีผมมีลูกผมตรงนี้นิดนึงอยู่ข้างหลังใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปทีนี้ก็ไล่มาถึงไหนมาถึงข้างนี้ไล่มาขยายมันหน่อยขยายมุมกว้างหน่อยข้างนี้น้ำหนักตรงนี้เก็บมาดินสอเราก็อาจจะไล่ไปทางเดียวก็ได้แล้วแต่ถนัดนะคางประมาณนี้ลูกคางแล้วก็มีน้ำหนักตรงนี้น้ำหนักค่อนข้างจะเข้มเลยรูปๆเลยตรงนี้ปุ๊บมันก็มีเป็นเส้นผ่านมาแล้วก็มีเส้นอีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้ต้องเก็บหมดอะรายละเอียดเนี่ยต้องเก็บไว้หมดไม่งั้นไม่เหมือนนะครับมีน้ำหนักตรงไหนรอยยับย่นอยู่ตรงไหนนะครับใส่เข้าไปเลยแต่ถ้าหากว่าเราจะวาดเราจะถามกันตรงนี้ก็ได้ว่าตรงนี้จะให้เน้นไหมแม่เน้นไหมแต่ในนี้คุณมนุษย์จะเน้นให้หมดนะเห็นยังไงเน้นไปนะครับบางทีเราก็ต้องถามว่ายังไงบางคนเขาอยากจะให้มันเวอร์แบบจินตนาการเพิ่มหน่อยหนึ่งมันดูจากแก่หน่อยก็ให้มันเด็กหน่อยสาวหน่อยอย่างเงี้ยนะครับนะครับแล้วก็ใส่เนี่ยนะครับนิ้วมือถูช่วยบ้างเพื่อความนุ่มนวลของภาพเอาเราไล่ขึ้นไปหาคาง
ค่าน้ำหนักนะครับค่าน้ำหนักเนี่ยตรงนี้ค่าน้ำหนักมีเยอะนี่ไล่มานี่จะใกล้แล้วใกล้แล้วเนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วใช้เวลามากหน่อยแล้วนี่มีรายละเอียดของปากนะมีรอยแตกของปากอะไรนี้เราจะใส่แล้วก็ใส่ก็ถ้าเราใส่แล้วเหมือนก็ใส่เข้าไปนะครับนี่ริมฝีปากค่อนข้างจะขาวนิดนึงนะแต่ว่าเราก็ทำให้มันดูมีเนื้อมีน้ำหนักที่เข้มขึ้นมาหน่อยหนึ่งเพื่อให้มันดูดีแล้วก็อันนี้ก็เป็นริ้วหนวดรอยหนวดที่รอยโกนนะครับรอยโกนหนวดก็ใส่เข้าไปนี่การตอนการเก็บรายละเอียดนี่สำคัญนะครับต้องใช้เวลาในการสังเกตค่อนข้างเยอะหน่อยไม่งั้นแล้วเราจะวาดแล้วมันจะไม่เหมือนครับมันจะไม่เหมือนให้สังเกตเยอะๆหน่อยมาถึงไล่ไปถึงจมูกจมูกค่อนข้างจะโด่งแล้วก็มีเนื้อมีพื้นที่มีเนื้อแล้วก็มีแสงสะท้อนแล้วก็เพิ่มไอ้ความสว่างใต้ปีกสักหน่อยมันเป็นสะท้อนอยู่ข้างใต้เนี่ยจะทำให้จมูกดูเป็นสันดูนั่นขึ้นนะครับดูมีเนื้อมีเนื้อขึ้นแล้วก็ปากด้วยนะครับต้องใช้เวลานะถ้าเวลาในการเก็บรายละเอียดตรงนี้น่าจะลดนิดหนึ่งเพราะรู้สึกว่าค่อนข้างจะดูตอบไปหน่อยลดไล่มาตรงหน่อยถึงจะดูลดทำให้ดูซอฟขึ้นดูซอฟขึ้นครับดูซอฟขึ้นนะนี่หน้าผากเนี่ยจังหวะการเก็บรายละเอียดเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มลดได้ตัวเห็นตรงไหนมันผิดเพี้ยนไปแล้วก็ตบตกแต่งนะครับแต่งเนี่ยตกแต่งเพื่อให้มันดูเป็นจริงขึ้นนะเริ่มใกล้เข้ามาแล้วแล้วก็เก็บรายละเอียดตรงนี้มีน้ำหนักอยู่ในเงาก็เพิ่มหน่อยเนี่ยเราลงเป็นเส้นทิศทางของเส้นนี้เข้ามาช่วยตาจะเป็นตาชั้นเดียวนะตาชั้นเดียวแล้วก็มีน้ำหนักแล้วก็มีตาจะเป็นไอริสอยู่ข้างในเข้มๆนะตามันถึงจะดูใสขึ้นเพิ่มน้ำหนักให้กับตาแล้วก็มีขนตานะครับมีขนตานี่ก็จะวิ่งลงล่างครับนี่ใส่ขนตาเข้าไปนะครับเนี่ยแล้วก็อย่างนี้ครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็มีอะไรมีขนตาเล็กๆเนี่ยใส่เข้าไปนะครับจะได้ดูมีชีวิตขึ้นได้แล้วข้างหนึ่งนะครับแล้วก็มาหาสันจมูกสันจมูกนิดหนึ่งตรงนี้ก็ถอดรับมาข้างล่างตรงนี้ก็สว่างนิดหนึ่งต้องใช้เวลาเก็บรายละเอียดนิดหนึ่งนะเนี่ยน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็เก็บตกตรงไหนที่มันมืดสังเกตดูค่อยดูไปทีละสเต็ปนะครับอ
ขนคิ้วขนคิ้วก็เน้นได้หน่อยการเดินทางของขนคิ้วมีการทับซ้อนออกมายังไงนะครับอันนี้ก็นี่ก็สำคัญนะย้ายมันสังเกตดูมันไม่เหมือนกันหรอกในแต่ละคนดวงตาอีกข้างหนึ่งมันมีขนตาแล้วก็เน้นให้ชัดขึ้นมีขนตาผ่านนี้นะครับแล้วก็มีตาดำแล้วก็มีไอริสอย่างนี้จะได้ดูแล้วตาจะใสขึ้นแล้วก็มีขนตาขนตาจะชัดมากอย่างนี้ออกด้านข้างนะครับนะครับดูละไม้แล้วดูละไม้ค่อนข้างจะมีความใกล้เคียงขึ้นและทีละสเต็ปจมูกก็เน้นให้มันดูโด่งขึ้นดูโด่งขึ้นค่อยๆตะล่อมไปเรื่อยๆต้องคือต้องมีเวลาให้กับมันนะครับใส่รายละเอียดเข้าไปต้องแสดงรายละเอียดเข้าไปปากก็ไล่ไปค่อยๆเกลาไปค่อยๆเกลาไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับก็ดูสเต็ปทีนี้มาดูตรงคางนิดหนึ่งตรงแก้มนิดหนึ่งแก้มตรงนี้รู้สึกว่าโหนกแก้มยังไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่แล้วก็ดิ้นโหนกแก้มเข้ามาสักหน่อยให้มีแก้มสักหน่อยครับนี่ไล่มาเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงนี้ครับไล่ไปลงให้เบ้าตานะมันจะไม่เสร็จง่ายนะครับนี่ก็น่าจะได้ประมาณนี้อ้าวทีนี้น่าจะเรียบร้อยนะครับเนี่ยน่าจะประมาณนี้ทีมาดูตรงขากรรไกรหน่อยขากรรไกรนะครับเน้นที่ขากรรไกรหน่อยแก้มทิ้งตัวมารับกับขากรรไกรตรงนี้ก็ไล่น้ำหนักขึ้นไปไล่น้ำหนักขึ้นไปนะครับตรงหนวกแก้มนะเน้นหน่อยแล้วก็มาที่ลูกคางนะครับเราเก็บรายละเอียดเนี่ยจะเก็บไม่มากแล้วเพราะว่าเราลงรวมกว้างๆเสมือนหนึ่งว่าจะเสร็จแต่ในเบื้องต้นแล้วเนี่ยมันจะไม่ยากแล้วนะครับจะไม่ยากแล้วทีนี้มาดูที่ปกเสื้อสักหน่อยนะเราน่าจะมาถึงใกล้ความสำเร็จแล้วปกเสื้อเอ็นสีเข้มก็อยู่ในเงาก็ลงน้ำหนักเข้มให้ชัดขึ้นมีรอนผมมีรอนปกเสื้อตรงนี้ก็เข้มแล้วก็ไล่มาแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นน้ำหนักมีการสลับค่าน้ำหนักของแสงเงาเกิดขึ้นบนเสื้อแล้วก็มีรอยยับรับเป็นช่วงๆทอดๆมานะครับนี่ก็สำคัญเหมือนกันเสื้อผ้าที่สวมเนี่ยพยายามสังเกตดูให้ดีว่ามันมีรอยยับเกิดขึ้นตรงไหนบ้างยังไงก็พยายามใส่ในรายละเอียดลงไปนี่ครับเนี่ยค่อยใส่เข้าไปทีละสเต็ปรวดเร็วแต่สำคัญหมดเลยต้องสังเกตในทุกๆประเด็นเลยนะครับนี่ได้แล้วข้างหนึ่งครับได้แล้วข้างหนึ่งเราตัดรายละเอียดที่เป็นลายเสื้อทิ้งไปก็ได้นะเราไม่ต้องใส่ลายจุดอาจจะมีเม็ดกระดุมนะเม็ดกระดุมสีขาวยางลบเราก็ช่วยดำลงดำไปเลยตรงนี้ก็เป็นเงาของปกเสื้อมาทางด้านนี้ปกเสื้ออยู่ยังไงอ๋ออยู่อย่างนี้ไล่มานี่ตรงนี้ก็มืดเอาละครับเนี่ยประมาณนี้ครับ
ประมาณนี้ประมาณนี้ทีนี้ถ้าเรามีเวลามากๆเนี่ยเราก็เก็บรายละเอียดไปได้เลยนะครับแต่นี้เราใช้เวลาประมาณนี้เนี่ยคิดว่าความเหมือนก็น่าจะมีนะครับน่าจะมีมากขึ้นแล้วนะครับอย่างลบเราก็เก็บเราไปด้วยนะครับโอเคครับนี่คุณมนุษย์คิดว่าน่าจะพอประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วยังเก็บรายละเอียดต่อไปได้อีกนะครับยังเก็บรายละเอียดต่อไปได้อีกภาพอาจารย์ธราวุฒินะครับจากโทรศัพท์มือถือก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาและท่านผู้สนใจที่รักทุกท่านนะครับถ้าสนใจนำไปต่อยอดนำลักษณะของเทคนิควิธีการวาดที่คุณมนุษย์ได้นำเสนอไปให้นะครับในการวาดในครั้งนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ให้กับพวกเราได้นะไม่มากก็น้อยแต่คิดว่าคงได้แหละนะครับคงได้อย่างน้อยความผิดพลาดที่คุณมนุษย์ทำให้เห็นที่ตัวเองเกิดขึ้นนะครับก็คงจะเป็นครูให้กับหลายๆท่านแล้วก็หลายๆท่านถ้านำไปฝึกปรือก็คงจะวาดได้ดีกว่าครูมนุษย์แน่นอนนะครับและครูมนุษย์เชื่อว่าความรู้ในเรื่องของการวาดภาพคนเหมือนจากโทรศัพท์มือถือเนี้ยก็คงจะสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้นะครับเพียงแค่เราใส่ใจในสิ่งที่เราจะทำนะครับในสิ่งที่เราทำให้เยอะๆนะครับทีนี้สำหรับในวันนี้นะครับครูมนุษย์ก็ขอขอบคุณนะนักเรียนนักศึกษาและท่านผู้สนใจที่รักทุกท่านเนี่ยนะครับที่ติดตามครูมนุษย์มาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับจนมากระทั่งถึงในวินาทีนี้เป็นอย่างสูงเลยและก็ที่พลาดไม่ได้ที่จะต้องขอขอบคุณนะครับก็คือขอบคุณวิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมนครศรีธรรมราชนะครับที่ให้โอกาสครูมนุษย์ได้มาไลฟ์สดแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์สราวุธรามณีนะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้มาเป็นธุระในเรื่องของการไลฟ์สดพร้อมกับนักเรียนนะสรายุทธนะครับสรายุทธอะไรแล้วปาวรุษขอโทษครับปาวรุษต้องถามเพราะว่าบางทีก็งงๆอยู่นะครับปาวรุษนะครับที่มาช่วยเป็นอีกแรงหนึ่งแล้วก็ขอบคุณท่านผู้บริหารแล้วก็ทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์แล้วก็ทุกท่านที่ติดตามเนี่ยได้ให้กำลังใจนะครับครูมนุษย์มาตลอดตั้งแต่คลิปที่1เลยนะครับไลฟ์ที่1จนถึงไลฟ์ที่2แล้วก็ไลฟ์นี้ไลฟ์ที่3ไลฟ์ที่1ไลฟ์ที่2นี่ครูมนุษย์รู้สึกอิ่มเอิบใจนะครับเพราะว่ามีแต่คำให้กำลังใจครูมนุษย์นะครับมีแต่เขาเรียกว่าเติมแรงให้ครูมนุษย์ได้มีกำลังใจในการทำไลฟ์สดต่อไปนะครับแล้วครูมนุษย์หวังว่าคลิปไลฟ์สดการวาดภาพคนเหมือนจากโทรศัพท์ในครั้งนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยเหมือนที่บอกไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าจะเป็นกรุณานะครับก็กรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามครูมนุษย์ด้วยและครูมนุษย์จะรู้สึกยินดีดีใจเป็นอย่างสูงและถ้ามีผู้สนใจท่านใดนะครับมีบุตรหลานแล้วก็นักเรียนนักศึกษาท่านใดที่จบม.3 แล้วยังไม่มีที่เรียนที่ไหนที่วิทยาลัยศิลปากรรมนครศรีธรรมราชเนี่ยรองรับนักเรียนที่จบม.3 นะครับมาเรียนที่วิทยาลัยได้วิทยาลัยเนี่ยมีทั้งหมด8สาขานะครับให้เราได้เลือกก็มาเลือกกันดูว่าเราถนัดสาขาอะไรบ้างก็มีศิลปะหัตถกรรมและเครื่องประดับก็มีวิจิตรศิลป์มีออกแบบมีถ่ายภาพและมัลติมีเดียแล้วก็มีคอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วก็มีการตลาดแล้วก็สารสนเทศนะครับในระดับเนี้ยก็สามารถที่จะมาได้เลยมาเลือกได้เลยนะครับบางทีสาขาบางสาขาที่คุณมนุษย์ไม่ได้เอ่ยถึงเนี่ยบางทีเราอาจจะถูกใจนะครับก็ได้ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องมาศิลปะกรรมนครศรีธรรมราชแล้วจะต้องเรียนทางสายศิลป์นะครับเพราะเรายังมีสายพาณิชย์ให้เลือกด้วยนะครับมานะครับเรามีโควต้าให้วันนี้ก็มารายงานตัวเป็นระยะเลยเรารับจำนวนจำกัดด้วยนะครับ20คนเนี่ยเป็นสาขาหนึ่งนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามาเกินเดี๋ยวก็คงจะคิดขยับขยายกันต่อไปสำหรับวันนี้นะครับครูมนุษย์ก็ขอให้นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจที่รักทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขแล้วก็ขอให้ประสบโชคชัยคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมหวังในสิ่งนั้นแล้วก็ที่ดีๆแล้วก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับของทุกๆคนด้วยสำหรับครูมนุษย์วันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับและพบกันใหม่นะครับในไลน์หน้านะครับถ้ามีโอกาสก็ขอสวัสดีครับ